โชว์ขนมไหว้พระจันทร์ของฮารุต้าปีนี้ค่ะปีนี้เนี่ยบอกเลยว่ากล่องอลังการหมุนดูก่อนปีนี้จะมีเป็นมหาวิทยาลัยที่เหมือนอยู่ดวงจันทร์ซึ่งตอนแรกก็เอ๊ะเขาทำมาทำไมใช่ไหมคือตัวกล่องเขาจะมีรอยต่างๆเนี่ยมีหลายรอยให้จิ้มแล้วก็เสียบเข้าไปทีละอันเดี๋ยวนะไม่หมดแค่นั้นในกล่องยังมีอีก2อันเดี๋ยวเรามาเสียบกันและมีรสจ่าวซึ่งปีที่แล้วชิมไปแล้วรสชาติก็ก็จะแนวนะพุทราจีอบแห้งและธัญพืชกลิ่นส้มก็เหมือนธัญพืชรวม5ชนิดที่ไม่รู้สิรสชาติยากจะบอกว่าอร่อยหรือเปล่าอ่ะครึ่งหลังของเขาจะเป็นมีจรวดให้แกะออกมามีป้ายอันเนี้ยเป็นรูปของก้อนหินที่มีคำขวัญมหาวิทยาลัยหน้าห้องสมุดของวิทยาเขต1นะคะก็ให้แกะออกมาแล้วก็มาเสียบเอาตามใจชอบบนหน้ากล่องประกอบเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นจรวดแล้วก็มีความสามมิติมนุษย์อวกาศและก็มีความน่ารักสนุกดีเหมือนบ้านจาจาเลยทุกคนถ้ามีอะไรน่าสนใจจะเอามาฝากอีกนะคะสำหรับวันนี้ใจเจี้ยนค่ะ